สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องเป็นตอนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเอาโปรแกรม MISP นะครับเจ้า MIPS เนี่ยมาใช้เรื่องบริหารจัดการเทรด Intel นะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราผมแชร์ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งการเซตอัพแล้วก็อะไรเบื้องต้นวันนี้เราลองมาดูว่าพอเราเอาตัวนี้มาใช้เนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างแนวคิดหลักๆนะครับของไอ้เจ้า MISP เจ้า MIS เนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้ไอ้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ Cyber Security เนี่ยที่มันมาหาเราเนี่ยนะฮะหรือบางทีที่เราเรียกเป็น Threat Intelligence เนี่ยไม่ว่าจะแบบฟรีหรือแบบจ่ายตังก็ตามนะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับจนบางทีเนี่ยเราน่าจะต้องมีแพลตฟอร์มสักตัวหนึ่งมารับก่อนนะครับเพื่ออาจจะเพื่อมากรองแล้วก็รวมถึงอาจจะใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะครับเอาไว้แชร์ข้อมูลกันในระหว่างกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราก็ได้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์เจ้า MISP เจ้า MIS นี่ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาลองดูว่าในแง่ของสมมุติเรากำลังสนใจจะทำจัดการนะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทรด Intel อย่างเงี้ยนะครับเจ้าแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันมีประสิทธิภาพค่อนข้างเกินตัวพอสมควรนะครับทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มแรกนะครับแน่นอนหลังจากที่เราติดตั้งนะครับเราครั้งที่แล้วผมแชร์ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องเราสามารถทำที่เรียกว่าเป็น enrich ใช่ไหมฮะคือปกติเนี่ยมันจะมีแนวคิดของมันก็คืออย่างแรกมันจะมี feed นะมี thread intel feed ก็คือเป็น feed ที่มาจากในแง่ของยังไงดีทางหน่วยงาน circle เองนะครับที่เขาเป็นคน feed มาให้นะทาง vendor ต่างๆนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะครับใน feed ของผมที่ผมรับมาเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่ารับฟีดจาก Metasploit นะครับที่เวลาเขามี exploit module ของอะไรเนี่ยเขาก็จะ list CVE ให้เรานะครับตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับ Metasploit มี module ของ CVE นั้นเนี่ยคนที่ทำฝ่ายป้องกันนะครับหรือว่าที่เราเรียกก็เป็น blue team หรือว่า defensive ก็เถอะเขาจะได้รู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้ CVE นี่อันตรายใช่ไหมคือถ้าเกิด CVE ไหนที่มี exploit module เนี่ยแปลว่าตอนนี้คือส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าเป็น Threat Intel ใช่ไหมครับเราก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่ประกาศช่องโหว่อะไรออกมาเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างมันมีตัว exploit ออกมาหรือยังนะครับจะเห็นว่าในลิสต์ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับมันจะมีหลายตัวมากเลยนะครับมีในแง่ของตัวไวรัส total ก็มีหรือว่าในแง่ของ CloudStrike นะครับ Command and Control ที่เป็นลิสต์ก็มีนะพวกนี้เป็นฟีดนะครับถ้าเกิดจำกันได้ใช่ไหมครับในนี้เราสามารถไปsubscribe feed ได้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยใน list feed เนี่ยนะบางทีก็ต้องดูนิดนึงว่าเครื่องเราไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่พอสมควรนะครับอย่างที่เรียนนะครับมันมี sizing guide อยู่นะฮะถ้าเกิดเราแพลนจะเก็บ object เท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าเราจัดการด้วยอะไร sizing ที่เหมาะสมนะครับไม่งั้นมันก็อาจจะประมาณช้าเหมือนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเหมือนพอกดเข้าไปแต่ละทีนี่อาจจะค้างไปเลยนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างในรูปแบบนี้เอ๊ะทำไมอันนี้ค้างไปเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูซินะครับในแต่ละฟีดนะครับมันก็จะมีนะครับอย่างหัวข้อของมันเนี่ยมันจะกรุ๊ปทุกอย่างนี่เป็นอีเวนต์ไว้นะครับและไอสิ่งที่มันอัปเดตเนี่ยมันก็จะเป็น Data ที่อยู่ในนี้แหละนะครับพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของCVE ที่มี exploit ละนะครับที่มี exploit module ออกมาบนตัวMetasploit ละเดี๋ยวนะตรงนี้หลุดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับนี่ก็คือเป็น Threat Intel อย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตมี2 3อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะ list พวกนี้ออกมานะครับแล้วก็จะบอกว่ากลุ่มนี้มันไป relate กับ event ไหนๆนะครับแกนหลักนะฮะแกนหลักของใน MIS เนี่ยก็คือมันจะต้องมี eventนะครับและตัวมันเองข้อดีอย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือมันทำการ correlate event ให้เราระดับหนึ่งด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติหลายๆ thread intel เรารับ feed เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่มันสอดคล้องกันเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ให้นะครับเราก็จะเห็นเป็น thread เป็น related event ขึ้นมานะครับอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ context ที่เราจะได้จาก event พวกนี้ที่มัน correlate ให้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวประมาณที่ว่าตอนนี้นะครับมีการโจมตีนะครับด้วยมัลแวร์ตัวนี้นะครับโดยที่มันใช้โฮสต์ CNC ที่ IP นี้นะครับแล้วก็มันโจมตีที่ช่องโหว่ CVE นี้แล้วตอนนี้ช่องโหว่ CVE นี้ก็มี exploit module ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ย
นี่คือคอนเทกต์นะครับที่มันสามารถให้เราได้นะครับจากตัว MISP เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในมุมหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเป็น data ที่เรายังเอาไปทำอะไรไม่ได้นะครับอย่าง list ของ CVE เนี่ยนะครับที่มีอยู่ใน Metasploit exploit module เนี่ยเราอาจจะยังเอาไปทำอะไรไม่ได้โดยตรงนะครับแต่มันก็คือมันจะเป็นข้อมูลมันจะเป็น context นะครับที่มันจะเอาไปรวมกันอย่างอื่นได้แต่มันก็จะมีข้อมูลบางตัวนะครับที่เราสามารถใช้ได้เลยอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดสมมติเราลองดูฟีดนะครับฟีดของเอาเป็นตัวไหนดีอันนี้ก็ได้สมมติเป็น Cobalt Strike นะครับ Cobalt Strike CNC นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการที่พูดถึงนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลของมันเนี่ยก็จะเป็น IP address นะฮะเพราะนั่นคือบางทีเนี่ยเราสามารถพอเป็น IP address เนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปทำอย่างอื่นต่ออย่างเช่นเราอาจจะเอาไปใช้บล็อกหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันบ้างทีนี้ครั้งที่แล้วผมอาจจะลืมพูดไปนิดนึงถ้าเกิดสมมติบางทีปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเซตอัพนะครับเจ้า MISP เนี่ยอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ turn on ตลอดนะครับ connect อินเทอร์เน็ตตลอดต้องอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครจะเซตอัพ connect อินเทอร์เน็ตตลอดอยู่ on ตลอดเนี่ยต้องอย่าลืมแพลตฟอร์มมันก็คือเป็น Linux ใช่ไหมครับเป็นแพลตฟอร์มต้องอย่าลืมไป hardening มันด้วยนะครับต้องมีการคอยอัปเดตนะป้องกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนแฮกกลับมาก็ได้นะฮะในตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราลองมาดูเนี่ยนะครับก็คือจริงๆหลักๆของมันคือมันต้องการมันก็คือปกติแล้วเนี่ยมันก็มีการตั้งเวลาของมันเหมือนกันนะครับมันก็มีการตั้งเวลาของมันว่าถึงเวลาเนี่ยนะครับเราจะอัปเดตมันเมื่อไหร่นะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดนานๆเราเปิดเครื่องมาทีนะครับเราจะต้องมากดตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าพอเราเข้าไปหน้าตานะครับไอ้เมนูที่เราเคยไปแอดฟีดนั่นแหละนะครับไอ้ตรงเมนู list feed เนี่ยแหละนะครับมันก็คือจะมีให้เราเลือกนะครับอันที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ fetch and restore all feed data นะครับตัวนี้แหละนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับ cache all feed นะครับคือบางทีเนี่ยเราจะต้องการให้มันเก็บ cache บางอย่างไว้บ้างนะฮะถ้าเกิดตอนนี้เห็นอย่างที่ผมเทิร์นออนขึ้นมาเนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีการฟีดไว้แคชไว้นะครับเราจะต้องมาเทิร์นออนมันไว้เหมือนกันนะทีนี้มาดูนะครับจากตรงนี้เนี่ยเห็นว่าผมมีการอีเนเบิลไว้บางอันนะครับพอดีว่านี่ยังเครื่องยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสตอเรจหรืออะไรมันพอหรือเปล่าก็เลยค่อยๆทยอยเทิร์นออนมันไว้นะครับพวกนี้เราต้องมานั่งไล่ดูนิดนึงนะครับว่าอันไหนที่มันจะรีเลทกับเรานะครับเราก็จะต้องเทิร์นออนมันนะเสร็จแล้วเราก็มากดนะครับไอ้เจ้าปุ่ม fetch เนี่ยนะครับ fetch and restore all data นะครับเพราะงั้นคือสิ่งที่มันทำตอนนี้นะครับก็คือมันจะทำการ connect กับ feed นั้นๆนะครับ connect กับ feed นั้นๆแล้วก็ดึงข้อมูลลงมานะครับเราอาจจะไปลองลั่งไล่ดูก็ได้นะครับในแอดมินเนี่ยนะครับแล้วดูตรง job นะเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการดาวน์โหลดละใช่ไหมครับมีการเริ่มดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็อันนี้คิวที่เหลือก็จะคิวอิงไปนะครับเรามาดูตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าฟีดเราเนี่ยนะครับมันมีการอัปเดตนะครับหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือยังนะครับทีนี้มาดูซิมีอะไรอีกทีนี้พอสมมุติมันเข้ามาแล้วแน่นอนนะครับมันก็มาอยู่ในอีเวนต์เนี่ยแหละนะครับฟีดใหม่ๆเนี่ยมันก็มาอยู่ในอีเวนต์นี่ตอนแรกเนี่ยผมก็เพิ่งตอนที่ผมใช้ใหม่ๆนะผมก็งงนะผมกดฟีดเข้าไปนะให้มันอัปเดตฟีดปรากฏว่าผมมาไล่ดูในอีเวนต์นะครับวันที่มันไม่เปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าวันที่อันเนี้ยนะครับมันยังเป็นวันที่11มันเป็นวันที่24เดือนพฤศจิกายนอยู่เลยนะผมก็เอ๊ะระบบฟีดมีปัญหาหรือเปล่านะผมก็กลับไปเข้าไปเช็คดูนะครับไปเช็คดูซิในจ็อบมันว่ายังไงก็มีหลายตัวมันก็คอมพลีทนะถ้าเกิดดูตอนนี้จะเห็นมีบางตัวเฟลนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปทรับเบิลชูทกันดูอีกทีนึงนะครับมันก็จะมีล็อกอยู่นะครับภายใต้ออดิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีล็อกให้เราเห็นนะครับเราสามารถลิสต์ดูล็อกต่างๆได้นะครับตอนที่ผมอัปเดตครั้งแรกนะคือเครื่องผมเนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กตัวเก่านะครับที่ผมลง Ubuntu เข้าไปนะครับแล้วก็เมมโมรีมีน่าจะ12กิกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์เพอเป็น 5,400 รอบธรรมดาด้วยแหละนะครับช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอัปเดตนานมากนะครับฮาร์ดดิสก์หมุนกันยาวเลยนะครับตอนแรกผมก็เลยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีล็อกพวกเนี้ยนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เราสั่งไปเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่มันรีเลทกับเรื่องของการอัปเดตนะครับมีอะไรที่รีเลทกับเรื่องของwarning หรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็เข้ามาดูในล็อกพวกนี้ได้นะครับทีนี้เรากลับไปดูตรงนี้อีกนิดนึงในอีเวนต์ของเรานะเราจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าผมก็เอ๊ะตกลงมันอัปเดตหรือไม่อัปเดตกันแน่ยิ่งเรามาดูตรงจ็อบใช่ไหมมาดูตรงจ็อบเนี่ยเห็นว่าบางตัวเฟลตอนนี้ฟีดส่วนใหญ่ที่อัปเดตได้เนี่ยมันอัปเดตไปละ
นะครับอันที่เฟลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทาวโวชูกันดูแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ฟีดอันไหนที่มันอัปเดตเนี่ยมันอัปเดตได้ไปละนะตอนแรกผมก็เอ๊ะแล้วทำไมวันที่มันไม่เห็นเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนแรกอะครับว่าไอตัวตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นกรุ๊ปของอีเวนต์ใช่ไหมครับเป็นอีเวนต์หลักไอเรคคอร์ดที่มันอัปเดตเนี่ยจริงๆอยู่ข้างในมันนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับก็มีการอัปเดตล่าสุดเลยของวันที่25ใช่ไหมครับของวันนี้นะที่เราเพิ่งอัปเดตกันไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตเรคคอร์ดพวกนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมันเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องว่าคล้ายๆว่าเครื่องไหนนะครับที่มีเจ้ามิไรนะครับเจ้าบอทเน็ตชื่อดังของเรานะครับรันอยู่บ้างนะครับพวกนี้ก็จะเป็น IP address นะครับที่มันรีเลทกับหัวข้อนี้นะครับจริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่าพอดีเนื่องจากว่าเมนูตัวนี้เนี่ยเขาทำให้เป็น generic และในลักษณะของชนิดของอีเวนต์นี่มีหลายอย่างใช่ไหมอีเวนต์บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นบล็อกโพสต์เป็นข้อมูลนะครับอีเวนต์บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายเงี้ยลิสต์ของ IP address ลิสต์ของ URL ลิสต์ของ hash นะของไฟล์ที่มีปัญหานะครับแต่เมนูเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะจะเห็นว่าเมนูมันทำมาเยอะเลยนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะมันมีสมมติเรากด event graph เนี่ยนะครับมันก็ทำการคำนวณวาดกราฟให้เราเลยว่าในเนี้ยมันมีไอเทมที่มันมีเนี่ยพอดีนี้อาจจะไม่รีเลทเท่าไหร่ละไอเทมมันเยอะนิดนึงนะครับมันก็เลยจะอาจจะใช้เวลานะครับแต่ก็คือจะเห็นว่าเขาทำได้หลายอย่างนะรวมถึงเนี่ยถ้าเกิดสมมติบางทีเราสมมติ event อันเนี้ยเป็น event ที่มันรีเลทนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยบุกิกาบุกิวาดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่ามี attribute มีอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างนะหรือบางทีนะครับถ้าเกิดอีเวนต์ไหนเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเราสามารถกดดูไทม์ไลน์มันจะเจเนเรทให้เราได้หลายอย่างมากเลยนะครับไอ้เจ้าระบบตัวนี้เขาทำขึ้นมาเยอะมากเนี่ยครับอย่างถ้าสมมติเราบอกว่ามันเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องเรากำลังดูอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องการ attack นะครับเราก็สามารถแมปอีเวนต์ใส่ attribute ที่เกี่ยวกับเรื่องตัว attack นะครับ meter attack เข้าไปได้เราก็เลือกได้เลยว่าอันนี้เป็นอันไหนอันไหนนะครับเป็นอันนั้นฐานมันที่ system linux อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของในแง่อะไร correlation graph นะครับมันจะพยายามกรณีที่ว่าถ้าเกิดอีเวนต์เนี่ยเกิดขึ้นจากหลายๆที่เนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็น correlation graph ด้วยเนี่ยเดี๋ยวกำลังวาดอยู่นิดนึงนะ too much data นะเดี๋ยวต้องบางพอดีอันนี้มันเป็นเดี๋ยวลองหาอีเวนต์ที่มัน relate นะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างเช่นเดี๋ยวเราลองดูซิอีเวนต์อันไหนดีนะครับในอีเวนต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูคีย์หลักของมันก็คือมันจะมี ID นะครับไอ้เจ้า ID นี่แหละเป็นตัวที่เราจะคลิกเพื่อเข้าไปดูนะครับแล้วมันก็จะมีแท็กนะครับมีแท็กที่บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับว่า source ที่มันมาจากที่ไหนอะไรอย่างงี้นะครับลองดูอันนี้ก็ได้นะฮะอีเวนต์อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับตัว malware ตัวนึงนะครับเป็น white paper นะครับจะเห็นว่าในเนี้ยนะครับเค้าก็จะมีดีเทลหลายอย่างนะครับว่าไอ้ malware ตัวนี้นะครับค่า hash มันเป็นยังไงลิงก์ที่เข้าไปดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราลองมาให้มันพลอตนะครับลองอย่างเช่นให้มันลองวาด correlation graph เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นแหละนะคล้ายๆกับว่าเราวาดว่าโอเคมันเกี่ยวกับเรื่องแท็กนี้ในแท็กนี้มี attribute อะไรนะครับใน attribute แต่ละตัวเนี่ยเอามาจากไหนเป็นต้นเนี่ยนะเป็น correlation graph ที่มันทำให้เราเห็นได้นะครับหรืออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเราอยากเห็นเป็นลักษณะของ event timeline นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอเรคคอร์ดแต่ละอันที่มันรีเลทกับอีเวนต์เนี้ยมันถูกสร้างเมื่อไหร่นะครับมันก็คือเรียกว่ายังไงดีเหมือนสมมติกรณีที่ว่าเขาพูดถึงเรื่องมันเกี่ยวกับมาแวร์นะครับในมาแวร์ในสมมติเขามีการแนบตัวอย่างเข้ามาหลายๆอันนะครับพอดูตรงนี้เราก็จะเห็นเลยอ๋อแต่ละอันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนนะครับเห็นไฟล์ตัวอย่างนี้วันไหนเป็นต้นนะครับตัวถึงบอกว่าตัวนี้มันโอ้โหมันเหมือนคอมเมอร์เชียลดีๆตัวนึงเลยนะเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีมากนะครับนี่เลยไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเกิดกรณีเขาไปใช้เป็นประโยชน์ในงานที่ว่าเอาไปใช้สำหรับการแชร์ข้อมูลอีกนะครับมันยิ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เข้าไปอีกนะครับแล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับเราการใช้งานนะครับการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันใช้งานได้2รูปแบบนะครับอย่างแรกเนี่ยลองนึกภาพง่ายๆนะครับสมมติว่าเรากำลังต้อง manage threat intelligence นะครับเรารับฟีดเข้ามานะครับแน่นอนก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้รับฟีดละนะครับก็จริงๆหลายที่นะครับเขามีฟีดที่ให้ฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์ซื้อก็ได้หรือว่าจะรับฟีดที่เป็น commercial ก็ได้พอรับฟีดเข้ามาเนี่ยเราก็มาทำได้หลายอย่างนะครับอย่างนึงที่เราทำได้นี่ก็คือบางทีสมมติเราอาจจะเอามาใช้ในการคล้ายๆว่าสมมติว่าเรามี
อยู่ดีๆไฟวอลเราเนี่ยมีการ alert นะครับหรือบล็อกโดเมนบางอย่างที่ต้องสงสัยนะครับหรือว่า IP บางอย่างที่ต้องสงสัยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเอาเข้ามา add ในนี้ก็ได้นะอย่างเช่นแบบแรกเลยเนี่ยจะอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติเราบอกว่าอันนี้เป็น suspicious block on นะครับนะสมมติเราสร้าง event ขึ้นมาอันนี้คือเป็น event ของเราละที่เป็น local ของเราเองนะครับใน event เนี้ยนะครับเราอาจจะพบนะครับในแง่ของโดเมนบางอย่างนะฮะเราจะบอกว่าเราที่เราเจอว่ามันบล็อกเนี่ยนะครับสมมติตัวอย่างที่เขาชอบโชว์เขาชอบ google.com นะสมมติว่าเฮ้ยเราพบว่าอยู่ดีๆนะครับมันมีการบล็อกโดเมน xxx อันหนึ่งนะครับเราก็ลองเอาตัวเนี้ยนะครับมาใส่นะครับเราสับมิดเข้าไปนะมันก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าพอมันแอดเป็นอีเวนต์เข้ามาเนี่ยอย่างนึงเลยเนี่ยนะครับมันจะโคลีเลตให้เราเลยนะครับว่าอีเวนต์ที่เราคีย์เข้าไปเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เกี่ยวกับนะครับอีเวนต์ที่มันมีอยู่ที่อื่นอยู่หรือเปล่านะจะเห็นว่าอีเวนต์ตัวเนี้ยนะครับมันเห็นอยู่ในคล้ายๆว่าข้อมูลอื่นอยู่เหมือนกันนะครับพอดีอันนี้ก็เป็นเทสอีกอันเรคคอร์ดอีกอันที่ผมทำขึ้นมานะครับหรือว่าอย่างเช่นเนี่ยมันจะโชว์เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเห็นนะครับรีเลทจากอีเวนต์ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้มันช่วยนะครับพอสมมติเราใส่อีเวนต์เข้าไปเราเจอเรากำลังเวิร์กอยู่บนอินซิเดนต์สักอันนึงนะครับเราคีย์เข้าไปนะครับมันก็ทำการสร้างเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ลิสต์อีเวนต์ขึ้นมาให้เราได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมตินั่นปุ๊บนะครับอีกหน่อยเราก็จะแอดเข้าไปก็ได้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นข้อมูลที่อันตรายจริงๆเช่นสมมติเราบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นการแอทแทคนะครับที่เราเจอนะ initial access อาจจะมาตรงไหนเนี่ยคือข้อมูลที่เราใส่เข้าไปได้ล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมานะครับสร้าง test intel ของเราเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการใช้ประโยชน์แบบที่1 นะครับที่ว่าเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะครับดูซิว่าไอสิ่งที่เราเห็นที่มันเกิดกับเราเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเกิดสมมติเรามีระบบเสียมนะครับเรามีระบบเสียมเราทำฟังก์ชันอย่างเงี้ยบนเสียมก็ได้ใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีอีเวนต์ฟีดเข้ามาในเสียมเราก็เอาเทรดอินเทลโยนเข้าไปเสียมมันก็ทำการไฮไลท์ทำการคูลิเลชันพวกนี้ให้ก็ได้นะแต่อย่างที่ผมเรียนคือตัวเนี้ยมันก็คือมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับมันรับเทรดอินเทลฟีดจากหลายที่เข้ามานะครับพอเราทำตรงนี้ปุ๊บมันเป็นอีเวนต์ขึ้นมาเราสามารถเอาอีเวนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแชร์กลับเข้าไปในคอมมูนิตี้เราก็ได้ใช่ไหมเพราะบางทีอย่างเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีรูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนต่างประเทศก็ได้เราอาจจะมี threat intel นะครับที่บางทีต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีก็ได้นะนี่คือการสร้าง threat intel เป็น community threat intel ของเราเองนะครับหรือว่าเราไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้นะครับมันแชร์หรือไม่แชร์ก็ได้นะแต่ที่ทางต่างประเทศนะครับอย่างที่ทาง EU ทางยุโรปเนี่ยเขาก็พยายามกระตุ้นให้คนมาใช้แพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันนะครับมันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแชร์อะไรบ้างแชร์แค่ไหนนะครับนั่นก็คือเป็นการใช้ประโยชน์แบบที่1 นะครับทีนี้การใช้ประโยชน์แบบที่2คืออะไรนะครับอันนี้จะมาช่วยในแง่ของเชิงโอเปอเรชั่นนะครับอย่างเช่นว่าสมมติเราบอกว่าตอนนี้มันมีการเตือนขึ้นมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้เห็นใช่ไหมครับว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับ COBOL Style ที่มันเป็น Command and Control เนี่ยนะครับมันจะมีลิสต์ของ IP Address ที่มัน Relate ตรงนั้นนะครับไอ้ลิสต์ของ IP Address พวกนี้นะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถจริงๆในคอนเซปต์ของเขานะครับเขามีโมดูลหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับในแง่ของโมดูลหลายโมดูลของเขาแต่ละตัวเนี่ยนะครับโมดูลปลั๊กอินนะครับในปลั๊กอินตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในแง่ของตืดไม่ใช่สิในโมดูลตรงไหนมันสามารถอินทิเกรตนะครับมันสามารถอินทิเกรตกับตัวมันยังไม่สตาร์ทแฮะปลั๊กอินเซตติ้งทำไมยังเป็นอย่างนี้ผมนึกว่าผมสตาร์ทแล้วนะเนี่ยลองดูสิพอดีนี้จะเห็นว่ามีนิดเดียวเองนะครับทำไมตัวเซอร์วิสของผมมันถึงไม่ยอมสตาร์ทไหนลองดูซิโอเคสตาร์ทแหละนะครับเมื่อกี้พอดีเจ้ามิสเนี่ยผมลืมสตาร์ทโมดูลทีนี้พอเดี๋ยวลองรีเฟรชดูซิโมดูลมันกลับมายังสตาร์ทยังโอเคมันสตาร์ทละนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถทำนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นออโตเมชันหรืออะไรได้
เราจะเห็นว่า export module ของมันเนี่ยนะครับมันมี export หลายตัวอย่างเช่น integrate กับ Cisco FileSize นะ FileSize นี่เป็น firewall ของ Cisco นะครับเราสามารถ export ไอ้ event ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับไปเป็น ACL บนตรงนั้นได้เลยนะครับคือแทนที่จะเป็นต้องมานั่ง add หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถสั่ง export นะครับพักมันก็มีการใส่ login password นะครับพอเราสั่ง export เจ้าโมดูลเนี่ยมันจะไปสร้าง ACL บนนั้นได้เลยนะซึ่งบางทีบางคนอาจจะไม่อยากทำนะจะเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกว่าโดยคอนเซปต์ของเจ้า MISP เนี่ยเขาจะพยายามให้เขาเหมือนเป็นแพลตฟอร์มนะครับเวลาเจอเนี่ยสามารถสั่งทำแอคชั่นบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นไป add นะครับเจ้า ACL บนนี้ได้เลยจะเห็นว่าเขามีโมดูลเยอะมากนะครับไอ้พวกนี้เป็นโมดูลตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือการ add นะครับ ACL บน firewall นะครับเกี่ยวกับเรื่องแม้แต่การออกเป็น report นะครับเป็นลักษณะของเป็น PDF ก็มีนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับที่เขาพยายามให้คอนเซปต์มันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนออโตเมชันนะครับก็คือว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องหรือถ้าเกิดเราต้องการทำเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่เป็นCommand and Control นะครับไอ้เรคคอร์ดพวกนี้ครับจะเห็นว่ามันจะมีออปชันหนึ่งเรียกว่า Download As นะครับไอ้ Download As เนี่ยก็คือมันจะเอาลิสต์ตรงนั้นเนี่ยแหละดาวน์โหลดเป็น CSVนะครับดาวน์โหลดเป็นแม้แต่เป็น snort rule นะครับเป็น ids rule เนี่ยมันก็ทำได้นะสมมุติผมบอกว่าผมดาวน์โหลดนะครับเป็น csv นะครับไฟล์ลงมาละนะเดี๋ยวดูซิไฟล์เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็คือนะครับสิ่งที่มันดาวน์โหลดลงมานะครับมันก็จะเห็นเราก็จะเห็นเป็นไฟล์ข้อมูลอย่างนี้แหละนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้ใช่ไหมจะเห็นว่าหรือนะครับเมื่อกี้ลองให้มันดาวน์โหลดเป็นแบบอื่นซินะครับสมมุติบอกให้ดาวน์โหลดเป็น snort rule นะครับมันก็จะเป็น snort rule เนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับรูปแบบที่เป็น snort rule เนี่ยนะก็คือมันจะเป็น rule ให้เราเลยนะครับกรณีที่ว่าเราต้องการบล็อกหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปไว้ใน IDS IPS ของเราได้เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจะเห็นว่าตัว miss ของเขาเองเนี่ยนะครับเขาพยายามออกแบบมานะครับให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากนะครับจะเห็นว่ามีออปชันเยอะมากนะครับเอ็กซ์พอร์ตเป็น JSON เป็น XML เป็น OpenIOC อะไรได้หมดเลยนะครับพวกอีเวนต์พวกเนี้ยนะครับเพราะงั้นคือมันสามารถเอามาช่วยในเรื่องของโอเปอเรชันได้อย่างหนึ่งเหมือนกันคือบางทีถ้าเกิดเราได้รับวอร์นิ่งที่อะไรที่มันคริติคอลมากๆเนี่ยนะครับเราอยากจะให้มันทำเป็นไฟล์ที่เตรียมไป import ทำอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำได้เลยนะครับจะเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีความเก่งเกินตัวค่อนข้างเยอะนะตอนนี้อันที่ยากไม่ใช่อันที่ยากหรอกอันที่ต่อไปต้องมานั่งดูก็คือเราคงต้องมาจูนนะครับเราคงต้องมาดูว่าฟีดที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเราต้องคอยมอนิเตอร์เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเราเนี่ยไหวไหมนะครับเพราะจริงไอ้เหตุการณ์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือเดต้าเบสนั่นแหละนะคือถ้าเกิดสมมติเราทำอะไรหลายอย่างมากเกินไปเนี่ยเครื่องมันอาจจะรับไม่ไหวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างหนึ่งเนี่ยนะเราคงต้องมาดูเรื่องของฟีดนะครับแล้วเราก็มาลองดูซิว่าในแง่ของฟีดแต่ละอันเนี่ยนะครับมีอันไหนน่าสนใจนะครับมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยคอยอัปเดตมาให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้พอเราเจอนะครับแล้วรวมถึงอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการตรวจสอบอินซิเดนต์ระดับหนึ่งนะครับว่าสมมติในไฟร์วอลล์หลอกเราหรือว่าอะไรหลอกสารพัดของเราเนี่ยมันมีการเตือนการไปที่บางอย่างซึ่งเรามองว่ามันอาจจะ suspicious นะครับเราก็เอา event เนี่ยมา add ในนี้เลยนะครับมันก็จะมีใช่ไหมฮะอย่างเมื่อกี้ที่โชว์อ้าวหายไปเลยนะครับเครื่องมันสลบไปแล้วหรืออย่างไรนะครับมันก็จะมาทำการโชว์ให้เราเห็นนะครับมันก็จะมาโชว์ให้เราเห็นได้ว่ามันมีอะไรที่มัน relate บ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับไอ้เจ้า product ตัวนี้ดีกว่าที่คิดแล้วแถมก็คือมันฟรีด้วยนะครับนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับฟีดมันก็มีการอัปเดตมาอยู่เรื่อยนะครับมีการอัปเดตมาอยู่เรื่อยนะครับไม่เรียกว่ายังไงดีไม่ถึงมันจะอาจจะไม่เรียลไทม์นะคือต้องมองในมุมหนึ่งนะครับตอนนี้ฟีดที่เขาฟีดมาให้จากทาง Circle เองนะจากทางหน่วยงานอื่นๆเองเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่เรียลไทม์เพราะมันไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะครับแต่คือแพลตฟอร์มตัวนี้ MISP เนี่ยเป็นอะไรที่ดีพอสมควรนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับว่าผมว่ามันน่าจะช่วยประโยชน์ช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะผมว่ามันมีประเด็นมันมีอะไรที่มันพอจะช่วยเราได้มากพอสมควรนะครับก็วันนี้นะครับก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับผมว่าน่าสนใจเป็นของฟรีด้วย
นะครับเราลองใช้ของที่เรามีอยู่นะครับหรือของฟรีๆเนี่ยนะครับให้มันมีประโยชน์มากที่สุดนะครับไอ้ตัวคอมเมอร์เชียลแน่นอนมันดีกว่านี้เยอะนะครับมันมีเครื่องมืออย่างตัว TradeQ นะครับแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเสียตังค์นะครับของ TradeQuantion น่ะมันก็ดีกว่านี้แน่นอนนะครับแต่แน่นอนก็คือตอนนั้นมันก็แพงมากเหมือนกันนะครับหรือฟีดที่เสียตังค์เนี่ยนะครับมันก็ค่าฟีดแต่ละตัวนี่ก็ไม่ถูกเลยนะครับเราก็ลองดูตัวเนี้ยนะครับ MISP เนี่ยนะครับดูซิว่าลองใช้ไปก่อนนะครับดูซิว่าถ้ามันมีประโยชน์มีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้ตัดสินใจจัดหามาใช้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้ามีคำถามหรือว่าลองเล่นละติดอะไรเนี่ยก็ลองทิ้งคอมเมนต์นะครับไว้ใต้วิดีโอก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวนี้อีกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นพาอินดิเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ตอนนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เอาเจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวที่รับTrade Intel นะครับมาดูเผื่อเจออะไรที่น่าสนใจนะครับหลายๆอันก็น่าสนใจนะครับอะไรที่มันรีเลทเกี่ยวกับบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเผื่อมาเตือนกันนะครับในเพจของเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ